สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันที่29กันยายนเนี่ยพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราฉลองอัครทูตสวรรค์หรือว่าอัครเทวดานะครับเราฉลองอัครเทวดาทั้ง3ก็คือมีไคเอลกาเบรียลและราฟาเอลซึ่งพระคัมภีร์ก็เปิดเผยให้เราได้ทราบว่าท่านทั้ง3นั้นได้ทำหน้าที่อะไรแล้วก็หน้าที่หลักที่พระวิญญาณเจ้าใช้ก็คือเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระองค์กับมนุษย์เป็นผู้ที่ไปพบกับมนุษย์แทนองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านทั้ง3ภาษาศาสนาจักรก็เลยบอกว่าเป็นอัครเทวดาบ้างบางทีก็บอกเป็นนักบุญอย่างเช่นนักบุญมีไคเอลนักบุญกาเบรียลและนักบุญราฟาเอลซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์การที่พระผู้เป็นเจ้าให้เทวดามาเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเราเนี่ยนับว่าเป็นพระพรอันประเสริฐที่พระองค์ให้แก่พวกเราถ้าพวกเราเชื่อในความรักของพระผู้เป็นเจ้าเชื่อว่าพระองค์ใช้ทุกวิถีทางที่จะทำให้พวกเรานั้นเดินทางไปถึงเป้าหมายปลอดภัยเราก็จะบอกว่าอัครเทวดาทั้ง3เนี่ยมีส่วนในการทำให้พระศาสนาจักรได้เกิดตั้งแต่มีการต่อสู้ระหว่างเทวดาชั่วเทวดาดีนั้นก็มีไคเอลก็มาในรูปแบบของผู้ที่ว่าใครนะใหญ่เท่ากับพระเจ้าไม่มีแล้วแล้วก็ได้เคลียร์เอาพวกลูซิเฟอร์นั้นตกนรกตั้งแต่นั้นมาก็มีการมาเบียดเบียนพวกเรามาล่อลวงพวกเรามาประจนพวกเราอยู่ทุกวันจนถึงทุกวันนี้ถ้าใครไม่เชื่อในปีศาจที่หลงไปแล้วตกนรกไปแล้วเนี่ยอยู่สบายสบายก็ลองดูเพราะว่าพวกเหล่านี้มันมาในรูปแบบต่างๆที่จะช่วยเราให้ตกนรกกับมันส่วนเทวดานั้นมีหน้าที่จะช่วยคนให้เอาตัวรอดไปสวรรค์ซึ่งผู้ที่ตัดสินไม่ใช่เทวดาและไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นพวกเราเองว่าอยากจะอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่เพราะว่าอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านั้นมีกฎมีเกณฑ์นะมีพระบัญญัตินะแต่ถ้าอยู่กับผีไม่ต้องเลยอยู่สบายและบางทีผีก็จะช่วยพวกเราในโลกนี้ให้ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นเพียงสิ่งที่ชั่วคราวและในที่สุดเมื่อพวกเราจะต้องสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้ามันไปเกิดความสูญเสียทุกอย่างฉะนั้นเราเห็นอัครเทวดาทั้ง3เนี่ยซึ่งได้ทำบทบาทของตนเองมีความอดทนสูงในการที่จะทำงานเพื่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ตระหนักดีว่าเขานั้นเป็นสิ่งสร้างที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเหมือนกับเราเพียงแต่ว่าเรามีร่างกายเทวดาไม่มีร่างกายแต่เป้าหมายที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาคือให้เรามีชีวิตนิรันดรปีศาจก็มีชีวิตนิรันดรแต่ว่าอยู่ในนรกตลอดไปอัครเทวดามีไคเอลราฟาเอลแล้วก็กาเบรียลและบรรดาเทวดาทั้งหลายก็ถูกสร้างเป็นชีวิตอมตะเหมือนกันดังนั้นการที่เราจะคิดว่าเราเดินทางคนเดียวก็คิดได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากท่านเหล่านี้เราก็อ้อนวอนขอสิครับบทสวดอัครเทวดามีไคเอลนั้นก็เป็นบทที่สวยงามช่วยเราในการต่อสู้กับปีศาจกับความชั่วร้ายต่างๆก็ขอให้อัครเทวดามีไคเอลซึ่งพระผู้เป็นเจ้าหมายมั่นให้ต่อสู้ก
ครับของทัพของปีศาจขอท่านกาเบรียลซึ่งมาแจ้งสารให้แก่แม่พระและขอท่านราฟาเอลที่ช่วยรักษาท่านสองพ่อลูกที่เคยมีปัญหาเรื่องตาบอดเนี่ยตอนนี้ก็หลังจากรักษาแล้วก็ตาดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าพระผู้เจ้าไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์แต่มนุษย์เองคิดเอาเองว่าตัวเองเดินโดดเดี่ยวจึงบางทีไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรขอให้เราพึ่งพิงกับเทวดาให้มากขึ้นนะครับและขอเทวดาช่วยพวกเราในการเดินทางไปสู่สวรรค์อย่างปลอดภัยสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง